วันนี้เรามาที่หมู่บ้านเล็กๆของจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเด็กๆที่นี่แปลกมากทุกเช้าวันอาทิตย์จะพากันขนทั้งของป่าของปลูกเอามาขายที่โรงเรียนค่ะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ตัวเล็กที่สุดเท่าที่เคยเจอมาทีเดียวตลาดนัดวันอาทิตย์ที่โรงเรียนมีของที่สรรหามาจากธรรมชาติทั้งในป่าละเมาะทุ่งนาสวนหลังบ้านของเหล่านี้มีอะไรบ้างวันนี้เราไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กกันนะคะทุกวันอาทิตย์มีตลาดนัดที่โรงเรียนบ้านแกเปะอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านแกเปะเป็นหมู่บ้านเล็กๆห่างจากตัวเมือง10กว่ากิโลเมตรจะว่าไกลก็ไกลใกล้ก็ใกล้แต่ที่แน่ๆคือชาวบ้านไม่อยากนั่งรถ2แถวไปซื้อของทุกอาทิตย์ในเมืองเพราะว่าเสียเวลาและค่ารถค่ะยิ่งตอนนี้ฤดูการทำนาเวลายิ่งมีค่ามากเพราะต้องเริ่มงานในนาแต่เช้าตลาดนัดวันอาทิตย์ที่โรงเรียนจึงคึกคักเป็นอย่างมากค่ะมีข้าวของนานาชนิดที่สำคัญคือพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยพากันปูเสื่อขายข้าวของกันสารพัดอย่างมากันตั้งแต่6โมงเช้าแล้วค่ะยิ่งมาเช้าก็จะยิ่งได้เลือกที่ดีๆลูกค้าจะได้อุดหนุนมากๆคนมาซื้อของนอกจากชาวบ้านแกเปะที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่แล้วยังมีชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาซื้อของที่นี่ด้วยค่ะที่นี่เขาเรียกต้นอะไรยอดอะไรใบอะไรใบโหระพาหรือกะเพราใบแมงลักใบแมงลักอ๋อแสดงว่าพี่นกขายไม่ถูกสักอย่างนั่นขายตะไคร้เหรอคะแถวของพ่อค้าแม่ค้ายาวเกือบ1กิโลเมตรเรียงรายตามถนนเข้าโรงเรียนท่าทางเจ้านี้จะขายของที่หาจากป่าค่ะนี่เด็กๆไปหากันเองหรือเปล่าคะหรือยังไงหาเองครับพี่นกแปลกใจจังเลยเดี๋ยวชื่ออะไรนะคะนี่ล่ะครับพี่ยศเออเนี่ยพวกเราทำไมเด็กๆมาขายของที่ตลาดนี้กันมากล่ะคะอยากไปกันเองครับแล้วก็เป็นมีที่เก็บไว้ถ้าเจ็บไปข้างในป่วยก็เอาใช้ครับจริงเหรอมันสามารถหารายได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับส่วนมากเวลาไปหากันที่ไหนล่ะคะถ้าไม่มีก็ไปไกลที่สุดครับถ้ามีก็ใกล้ไกลครับโดยมากแล้วแวกไหนคะที่มีหน่อไม้มากแถวบ้านเราครับครับเวลาไปหาหน่อไม้เราไปกันกี่คนส่วนมากบางครั้งก็2คนบางครั้งก็3บางครั้งก็5คนบางครั้งก็คนเดียวไหนมนตรีเล่าให้ฟังหน่อยสิพอเราเข้าไปเจอกอไผ่แล้วอะไรยังไงคะแล้วก็หาดูถ้ามีก็ขุดเอาถ้าเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก็เห็นหน่อไม้เดี๋ยวก็สับออกครับนี่ครับเจอแล้วครับบางทีหน่อไม้ก็อยู่ใกล้ๆแล้วก็มีหนามใช่ไหมคะครับเอายากยากมนตรีทำไงล่ะขึ้นครับขึ้นแล้วก็เอาเสียมเห็ดทำไปทำมานก็ออกแล้วก็เสียมสับบางทีก็ถึงขั้นต้องปีนเอาเลยเนาะตายแล้วอย่างต้นนี้เนี่ยหน่อไม้อยู่ใกล้ๆสับแล้วก็ยังเอาไม่ถึงเลยขึ้นไปครับถ้าเป็นไปได้เด็กๆอยากให้กอไผ่ในบ้านเราเป็นยังไงคะมากครับเพราะว่าจะหาเงินได้มากขึ้นครับทุกวันนี้เขาขุดมือแกงมากเยอะครับกอไผ่ก็ลดลงครับฤดูไหนที่มีหน่อไม้มากที่สุดคะฤดูฝนฤดูฝนฤดูฝนกับฤดูต้นฝนครับแสดงว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรามีหน่อไม้เยอะครับแล้วหน่อไม้เนี่ยมันมีแต่หน่อไม้ในป่าไหมคะหาในป่าไหมคะไม่ครับมีหน่อไม้หน่อไม้
ลูกก็มีแล้วหน่อไม้ปลูกเป็นแบบไหนล่ะคะตัวเป็นแบบนี้ครับเหรอแล้วมีเด็กคนไหนขายหน่อไม้ปลูกบ้างหรือเปล่าล่ะคะมีครับชัดชัยชัดชัยขายเหรอแล้วไหนอะหน่อไม้ของชัดชัยหมดแล้วโอ้ยราคาทางจะได้สตางค์เยอะกี่บาทคะน่ะแค่วันรับเลยนอกจากหน่อไม้แล้วมีอะไรมาขายอีกล่ะคะมะกอกครับแล้วก็หอมครับแล้วมะนาวแล้วพริกครับนี้น้ำเต้าครับขาย3บาทนี้กำละบาทอันนี้มี11มัดครับกะหริ่งครับอันนี้คือกะหริ่งครับผักกะหริ่งปลูกเองหรือเปล่าคะปลูกเองครับเอาไปทำนอกจากหน่อไม้ที่ทั้งขุดจากป่าและปลูกตามสวนตามไร่แล้วยังมีของที่ปลูกด้วยน้ำพักน้ำแรงคือผักนานาชนิดทั้งสดทั้งงามเลยค่ะเดี๋ยวมาคุยกับพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยนะคะเหรอปกติจะขายได้เท่าไหร่ล่ะคะที่ว่าเยอะเนี่ย180 90ครับ3บาทครับวันลบปลูกผักขายค่ะบอกว่าที่บ้านมีผักมากมายหลายชนิดอันนี้มันผักอะไรนี่ที่ต้องไม่รู้จักกะหริ่งครับผักกะหริ่งครับต้องดูแลผักยังไงบ้างล่ะคะก็ช่วยโลกต้นรดโดกต้นวัชพืชออกจากที่โคนต้นของมันครับเพื่อไม่ให้แย่งปุ๋ยและเศษอาหารของมันครับต้นผักกะหริ่งนี่พี่นกไม่เคยเห็นต้นมันเป็นยังไงเหรอคะยาวยาวแล้วก็กอบไปตามต้นไม้ที่เราทำค้างให้มันครับกะหริ่งนี่ครับเก็บไม่ได้ครับเพราะแก่แล้วครับนี่ครับเก็บได้ครับเพราะยังอ่อนอยู่ครับนี่ครับเหมือนกันครับอ่อนเหมือนกันครับเก็บได้ครับบัวพรุ่งนี้แก่แล้วพอที่จะทำพันธุ์ได้ครับวันลบพี่นกไม่เคยมาที่นี่เนาะพี่นกไม่รู้ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์มันเป็นยังไงเหรอคะที่ตลาดอาทิตย์คนเยอะครับคนเยอะครับเยอะมากครับแต่แม่ค้าก็เยอะเหมือนกันครับคนซื้อจะต้องถามไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะพบของที่น่าสนใจครับถึงจะเอาครับมีตัวสัตว์ตัวแมลงด้วยมีตัวอะไรขายคะนั่นตัวเอียงหว่ามีจิ้งหรีดจิ้บปมแมงจีนูนทองอันไหนแมงจีนูนทองนี่คือแมงจีนูนทองกากระแตนแมงซอนพี่ป๋องครับไอตัวนี้เหมือนแมงทับครับหรือว่ามันเป็นแมงทับชนิดนึงไม่รู้เนาะตายหรือยังคะตายแล้วครับเออแล้วตัวพวกนี้นี่มันอยู่ที่ไหนกันบ้างล่ะคะตัวนี้มันอยู่ตอนกลางค่ำตอนค่ำมันจะมาตอมไผ่ครับเออตัวนี้มันอยู่กับพุ่มหญ้าพุ่มหญ้าครับเออตัวนี้มันอยู่รูครับเออตัวนี้มันอยู่ดินเหนียวครับเออแล้วเจ้าตัวจี้โปมนี่เวลาไปเอาไปหายังไงล่ะคะต้องหารูก่อนเออต้องหาขวยก่อนครับเออถ้าเกิดจะไปหาจี้โปมมั่งเนี่ยต้องไปหาแถวไหนยังไงล่ะคะวิธีการหามเป็นไงคะกลนลงไปกลนลงลึกๆแล้วพอเจอตัวมันเราก็เอามันขึ้นมาถ้ามันจะหนีเราต้องหักขามันก่อนเพราะมันจะไม่ไล่เต้นออกจากคุกเวลาไปกับพวกไพบูลกับเพื่อนๆล่ะมันสนุกยังไงรู้จักจี้โป่งสนุกเพราะมีเพื่อนร่วมทางด้วยครับไปหาแมงจี้โป่งทีนึงจะได้ประมาณสักกี่ตัวทีนึง200ครับต้องใช้ความสามารถเยอะแค่ไหนไอ้จับแมงจี้โป่งที่ว่าเนี่ยต้องใช้ความสามารถมากครับต้องหารูมันก่อนครับจึงจะเจอถ้าไม่มีรูก็ไม่ได้เยอะครับถ้าคน
เห็นดูเยอะเขาก็ไล่เยอะครับเด็กๆขายอะไรกันบ้างในตลาดเนี่ยผักมีกระดิ่งมีผักมีกระดิ่งแล้วก็มีมะแรงมีมะพร้าวมีแตงโมมีแตงโมมีมะนาวมีน้ำเต้ามีขนมแดงเดี๋ยวขนมขนมขายแถวไหนบ้างมีขนมอะไรขายบ้างมีขนมมะตาลขนมลอดซ่องขนมสิงคโปร์กล้วยฉาบก็มีกล้วยฉาบเด็กๆทำหรือว่าผู้ใหญ่ทำกันแน่เด็กๆทำก็ได้จริงเหรอเขาขายกันแถวไหนล่ะคะกล้วยฉาบนั้นอยู่ทางนู้นแล้วไหนๆไปอุดหนุนกล้วยฉาบดีกว่าเนาะเจ้าไหนคะขายกล้วยฉาบมีใครบอกว่าแถวนี้มีเด็กๆขายกล้วยฉาบด้วยนี่หรือเปล่าขายยังไงคะเนี่ยถุงละบาทค่ะถุงละบาททำเองแน่นะแน่ค่ะเห็นไพบูลย์เขาบอกว่าเด็กๆทำกล้วยฉาบเองค่ะต้องตรวจสอบหน่อยว่าวิธีการทำกล้วยฉาบทำยังไงใช้กล้วยดิบหรือกล้วยสุกกล้วยดิบค่ะแน่นอนอยู่แล้วเนาะ10บาทได้กี่ถุงคะ12ถุงค่ะอ๋อมีเทคนิคการขายลดให้2แถม2ถุงด้วยเออแล้วทำกล้วยฉาบขายเนี่ยมันขาดทุนมันกำไรยังไงบ้างล่ะคะก็เวลาเราทำนี่นะคะก็ได้งบน้อยแต่ของที่พวกเราซื้อก็พวกน้ำตาลน้ำมันก็กล้วยเขาขายแพงบางทีก็ได้กำไรมากแต่บางทีก็ได้กำไรน้อยค่ะวิธีการทำกล้วยฉาบได้กล้วยดิบมาแล้วทำยังไงต่อล่ะคะเอากล้วยมาฝานเปลือกออกแล้วก็ตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าตากพอกรอบแล้วก็เอาน้ำมันมาค้างที่หม้อนะคะแล้วก็เอากล้วยที่เราเตรียมไว้ก็ไปทอดไปจนมันกรอบแล้วค่ะแล้วก็ค่อยเอาเทใส่ในถังเดี๋ยวตอนนี้ใช้ได้หรือยังคะอีกสักครู่ค่ะยังไม่เหลืองพอทอดเหลืองก็เอาขึ้นให้เสด็จน้ำมันเอาน้ำตาลผสมน้ำเคี่ยวจนข้นเหนียวเทกล้วยที่ทอดเอาไว้ลงไปกรอบหวานเชียวค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเอาสตางค์ไปทำอะไรกันเห็นขายของกันเต็มซื้อหุ้นแล้วก็เพิ่มหุ้นด้วยบางทีก็ให้พ่อแม่เก็บไว้ไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียนค่ะเล่นหุ้นด้วยเหรอคะไม่ได้เล่นหุ้นค่ะเป็นยังไงคะเวลาเราขายของได้นะคะหุ้นหนึ่งก็ประมาณ10บาทค่ะแล้วเราก็เอาเงินที่เราเก็บได้ไปเพิ่มหุ้นเวลาสิ้นปีก็ได้เงินปันผลมากอ๋อสหกรณ์โรงเรียนท่ามกลางผู้คนในตลาดอำจอแจเด็กๆแห่งโรงเรียนบ้านแกเปะนั่งขายของผักปลาหน่อไม้แมลงเท่าที่จะหาได้เด็กอนุบาลยังมีเลยค่ะขายผักต้องรับเงินทอนเงินแบบนี้อีกหน่อยคงต้องเก่งคณิตศาสตร์แน่ๆตลาดนัดวันอาทิตย์ที่โรงเรียนบ้านแกเปะจังหวัดกาฬสินธุ์เริ่ม 6:00 น. เช้า 8:00 น.ก็เลิกแล้วค่ะเป็นอย่างนี้มานานจนชาวบ้านคุ้นเคยกับพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กเดี๋ยววันลบกับช่อและดาจะมาเล่าให้ฟังว่าตลาดนัดวันอาทิตย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยๆจึงมีมากมายนักที่นี่มันฝึกเราหลายด้านมันได้วิชาอะไรเข้าไปบ้างคะรวมวิชากบอคณิตศาสตร์และสปชสรนคืออะไรสร้างเสริมประสบการณ์ลักษณะนิสัยเสริมสร้างลักษณะนิสัยกลุ่มอาชีพใช่ไหมคะครับแล้วก็ยังมีวิชาอื่นอีกเดี๋ยวก่อนเสริมสร้างลักษณะนิสัยยังไงไอ้การมีตลาดนัดเด็กๆไปขายของเนี่ยนิสัยชอบได้สตังค์หรือคะก็ใช่ค่ะก็ใช่เป็นนิดเดียวแต่อยากให้พวกเด็กๆอาจารย์ใหญ่บอกว่าอยากให้พวกนักเรียนนี่ก็มีเงินเก็บมีเงินฝากครับเวลาได้เงินมากๆนะคะก็ไปเพิ่มหุ้นเวลาเรามีเงินอยู่สมมติว่า30บาทนะคะแล้วก็ไปเพิ่ม20บาทอย่างนี้ก็เป็น50บาทก็ได้เงินมากขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ซื้อหุ้นก็ไปซื้อหุ้นละ10บาทเวลาใครมีมากก็ไปเพิ่มค่ะถ้าซื้อแล้วก็เพิ่มแต่ถ้ายังไม่ซื้อหุ้นก็ซื้อค่ะนอกจากซื้อหุ้นสหกรณ์โรงเรียนแล้วเด็กๆเอาตังค์ไปทำอะไรอีกคะ
เอาเก็บไว้ที่พ่อค่ะแล้วก็ไปเก็บไว้ที่พ่อแม่ไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียนค่ะเอ๊แต่พี่นกเห็นเด็กบางคนเขาอาจจะไม่ต้องหาเงินเองเขาอาจจะขอจากผู้ปกครองพ่อแม่ใช่ไหมคะครับทำไมเด็กๆอย่างพวกเรานี่ต้องหาเงินเองล่ะคะเพราะว่าจะได้มีตังค์ใช้แล้วไม่ต้องไปขอกับพ่อแม่ให้ลำบากกว่าพ่อแม่จะไปหาเงินได้สักบาทนี้ต้องเหนื่อยมากเลยค่ะถ้าพูดถึงของที่เราสามารถเอามากินได้แบบประหยัดโดยที่ไม่ต้องซื้อหามากเนี่ยมันเป็นพวกไหนบ้างล่ะพวกหน่อไม้สัตว์มีปีกพวกจิ้งโป่งจิ้งหรีดตะกั่วแตนไม่ได้ซื้อหาตามทุ่งนาตามทุ่งหญ้าทุ่งนาของใครๆก็ไม่ได้ห้ามเนี่ยพี่นกเคยไปบางที่เนี่ยนะบางครั้งเนี่ยของในธรรมชาติมันมีเยอะใช่ไหมหน่อไม้เห็ดอะไรต่ออะไรใช่ไหมแล้วเราก็ขุดไปเอาไปขายจนในที่สุดบางทีคนในหมู่บ้านพลอยไม่ได้กินไปเพราะว่าต้องไปหาสตังค์กันมามากหมู่บ้านเรามีปัญหาอะไรคล้ายๆแบบนี้ไหมคะคล้ายเหมือนกันแล้วทำยังไงกันคะตอนนี้ส่วนมากก็ไม่เขาเดินไปหาจิตระดำนาส่วนมากก็จะปลูกกินเองทำกินเองวันอาทิตย์ผ่านไปแล้ววันจันทร์เด็กๆ เริ่มชีวิตในโรงเรียนตามปกติเรียนหนังสือและทำกิจกรรมที่โรงเรียนส่งเสริมช่อและดาเข้าเวรขายของในร้านสหกรณ์โรงเรียนกับเพื่อนๆค่ะเด็กๆ เรียนรู้การหารายได้ใช้จ่ายเก็บออมฝึกการทำงานและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในหมู่บ้านที่สหกรณ์ขายของใช้อุปกรณ์การเรียนขนมไอศกรีมทั้งเงินสดเงินเชื่อเกื้อหนุนกันเองค่ะจ่ายรอยยิ้มมาราคายิ้มเดียวนี่คือคุณค่าแห่งการซื้อขายสอแสวงหาสินค้าที่มีความหมายคำตอบสุดท้ายคือผลกำไรร่วมกันหาให้เจอแล้วนำมาเป็นสินค้าค่าควรครอบครองคุณค่าประเมินเนื้อเงินเนื้อทองคุณค่าประเมินเนื้อเงินเนื้อทองรักใครปรองดองคือผลกำไรรักใครปรองดองคือผลกำไรมาสิมาพ่อค้าแม่ค้ามาแสวงความหมายมาขยายความฝันมาขยันสอหาหาให้เจอแล้วนำมาเป็นสินค้าค่าควรครอบครองคุณค่าประเมินเนื้อเงินเนื้อทองคุณค่าประเมินเนื้อเงินเนื้อทองรักใครปรองดองคือผลกำไรรักใครปรองดองคือผลกำไรโครงการตลาดนัดวันอาทิตย์เพื่อการเรียนการสอนรวมเอาวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตคณิตศาสตร์กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพและเสริมสร้างลักษณะนิสัยเป็นการรวมวิชาต่างๆที่เด็กๆตัวเล็กๆได้เล่าเรียนเขียนอ่านในห้องเรียนเอามาใช้อย่างสอดคล้องกับสภาพชีวิตแม้จะไม่มีหลักสูตรการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่เด็กๆได้หาอยู่หากินหาหน่อหาเห็ดพืชผักต่างๆแต่เด็กๆก็ได้เรียนรู้จากชีวิตจริงว่าความอุดมสมบูรณ์ที่ยังเหลืออยู่ในหมู่บ้านคือความเอื้ออาทรที่ธรรมชาติมอบไว้ให้เป็นของขวัญเอามากินเอามาขายต้นทุนที่ลงไปคือความรักที่พวกเขามอบให้แก่ทุกๆสิ่งรอบๆตัวนั่นเอง